สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักวอลเลย์บอลทุกท่านเลยนะคะวันนี้แอดมีเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลลีกโรมาเนียมาเล่าให้ฟังกันค่ะโดยเรื่องราวเกี่ยวกับทีมราปิดบูคาเรสต์ที่เพิ่งเล่นจบไปในแมตช์ล่าสุดนี้โดยมีสาวไทยของเรานะคะอย่างกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดสังกัดอยู่นะคะทีมราปิดบูคาเรสต์เนี่ยพบกับทีมดินาโมบูคาเรสต์นะคะและทีมราปิดบูคาเรสต์เนี่ยก็เป็นฝ่ายเอาชนะไป3-0เซตนะคะด้วยสกอร์25-21 25-19และ25-14ค่ะบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยนะคะและที่สำคัญทีมราปิดเนี่ยอยู่อันดับที่5ของตารางการแข่งขันแล้วก็เอาชนะทีมที่อยู่อันดับ2ของตารางการแข่งขันมา3เซตต้องบอกเลยว่าเก่งกันทุกคนเลยนะคะโดยฟอร์มการแข่งขันนั้นนี้ก็นักกีฬาทุกคนเนี่ยดูเอนจอยกับเกมนี้นะและเล่นแบบไม่กดดันมีรอยยิ้มให้กันตลอดเกมเลยค่ะต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีมากๆโดยเฉพาะมือเซตกับตันผู้พรพันธ์ของเรานะคะก็เซตดีมากๆเลยค่ะเซตเข้ามือเพื่อนๆทำให้เกมเนี่ยไหลรื่นและเราจะเห็นว่ากัปตันผู้เซตลูกสวยๆอยู่หลายลูกเลยนับว่ากัปตันของเราก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเซตมากๆจนโค้ชเนี่ยต้องยกนิ้วให้กันเลยนะคะโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันโหดมากนำโด่งเลยนะคะคะแนนเนี่ยห่างกันมากทีมดินาโมนี่แบบว่าเล่นตามกันไม่ทันเลยนะแล้วก็ไปพลาดกันช่วงท้ายเซตอีกด้วยทำให้ทีมราปิดเนี่ยคว้าชัยชนะในนัดนี้ไปครองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้แอดก็มีคลิปไฮไลท์การแข่งขันทีมราปิดบูคาเรสต์พบกับทีมดินาโมบูคาเรสต์มาให้รับชมกันด้วยก่อนการรับชมเนี่ยแอดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็ไปรับชมไฮไลท์เกมการแข่งขันนะคะส่วนแอดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ